วันที่23กรกฎาคมพ.ศ. 2567เวลา 9 นาฬิกานายภาคินติระพงษ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้นายธัญสุทธิ์บริหารธนวุฒิรองนายกเทศมนตรีร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนายวิบูลย์แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานถวายธูปเทียนแปรเปิดกวยกระทงดอกไม้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกล่าวคำกราบบังคมทูลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ถวายความเคารพร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นนางสาวศิรานีงอยจันสีประมงจังหวัดมหาสารคามกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานต่อประธานในพิธีประธานกล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดพิธีมอบพันธุ์ปลาโดยมีข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำณบริเวณท่าน้ำวัดบูรพาเกื้องใต้เป็นจำนวนมากขออนุญาตประชาสัมพันธ์ท่านผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนะครับ